ไม่มีใครหายไทยสร้างไทยย้ำ6เสียงส.อยู่ครบโหวตพิธานายกแน่นอนพรรคไทยสร้างไทยยืนยันส.ส.ของพรรคทั้ง6เสียงอยู่ครบไม่มีใครหายไปไหนย้ำจุดยืนโหวตพิธาเป็นนายกแน่นอนวันที่11กรกฎาคม2566ภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างโดยประกาศให้นายถากรตันทสิทธิ์ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคไทยสร้างไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้3:05 น.โดยคาดว่าจะเข้าปฏิญาณตนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่12กรกฎาคมนี้ก่อนทำหน้าที่และจะร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้ล่าสุดพรรคไทยสร้างไทยได้ทวีตข้อความระบุว่าถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยในฐานะว่าที่ส.ส.พรรคไทยสร้างไทยเตรียมรายงานตัวต่อสภาวันที่13กรกฎาคมเวลา9:00 น.ก่อนเข้าร่วมโหวตนายกในเวลา9:30 น.ไทยสร้างไทยยืนยันส.ส.ของพรรคทั้ง6เสียงอยู่ครบไม่หายโหวตพิธาเป็นนายกแน่นอนนายกพิธาพรรคไทยสร้างไทยอ่านข่าวหญิงหน่อยประกาศลาออกส.ส.ไทยสร้างไทยย้ำจุดยืนโหวตพิธาอ่านข่าวราชกิจจาประกาศแล้วเลื่อนถากรตันทสิทธิ์เป็นส.ส.แทนคุณหญิงสุดารัตน์เอมตามใจตุ๊ดเพื่อนสนิทเจอถามกลางไลฟ์ขายของตอบลั่นอีพิมโกงสบายใจยังไม่ต้องงงไม่ต้องมาถามกูถามอีกจ้ะเลยเอมตามใจตุ๊ดเพื่อนสนิทเจอถามกลางไลฟ์ขายของตอบลั่นอีพิมโกงสบายใจยังกระแสดราม่าร้อนแรงโซเชียลปมน้ำปลาร้าเจ๊กบกับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมรี่พายนอกจากกระแสรุมเร้าพิมรี่พายเองโดนถล่มโดนจี้ถามรัวๆแล้วบานปลายหนักไปถึงเพื่อนสนิทของพิมรี่พายอย่างยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ดังเอมวิทวัฒน์หรือเอมตามใจตุ๊ดโดยชาวเน็ตเข้าไปแห่ถามถึงเรื่องพิมรี่พายขณะเอมกำลังไลฟ์ขายของใน TikTok ทำเอาเอมก็ถึงกับตอบกลางไลฟ์ตามใจชาวเน็ตที่อยากฟังว่าเอาตามที่พี่อยากฟังเลยนะพร้อมยังจริงพี่อีพิมมันโกงแน่เลยเนอะว่าแล้วคนอย่างมันเนี่ยพร้อมถามว่าโอเคไหมสบายใจยังสบายใจทุกคนแล้วนะโอเคนะจบสบายใจให้พูดแบบนี้ใช่ไหมโอเคสบายใจแล้วแต่ยังมีคนเข้ามาบอกว่าใจเย็นพี่เพื่อนพี่นะเบาๆเจ้าตัวถึงกับลั่นว่าเห็นไหมก็ยังมีคนที่ไม่รู้เรื่องอีกและยังมีคนถามอีกว่าพี่พิมโกงจริงเหรอครับทำเอาเอมถึงกับอุทานเฮ้ยไปกันใหญ่แล้วติ๊กตอกเอมยังบอกว่ามีคนถามว่ารู้สึกยังไงกับพี่พิมเรื่องน้ำปลาร้าก็เลยพูดไปว่าอยากได้ยินอะไรจากปากกูพวกมึงจะได้สบายใจกูเลยพูดว่าใช่อีพิมโกงใช่ไหมพวกเราคนก็มาถึงพี่เอมนั่นเพื่อนพี่นะใจเย็นใจเย็นหน่อยกูก็หาอยู่ทีมใครอยู่ทีมพิมใช่ไหมไปให้กำลังใจพิมอยู่ทีมป้ากบไปให้กำลังใจป้ากบอยู่ทีมพี่หนุ่มใช่ไหมไปให้กำลังใจพี่หนุ่มแค่นั้นอย่ามาถามกูสรุปโกงใช่ไหมเป็นอะไรถ้าอยู่ทีมกูก็อยู่กับกูไม่ต้องยุ่งกับใครไปถามอีกทีมพอมันด่าก็ไปตั้งสเตตัสด่ามันไปถามป้ากบป้ากบพูดไม่เข้าหูหน่อยก็ไปตั้งสเตตัสด่าป้ากบไปดูหนุ่มกันชัยโหนกระแสพอหนุ่มกันชัยพูดไม่ตรงใจก็ทัวร์ไปลงหนุ่มไปเรื่อยเปื่อยคิดว่าอีพิมโกงก็ไปร่วมกันฟ้องกับป้ากบคิดว่าอีพิมไม่ได้โกงก็ไปให้กำลังใจมันไม่ต้องงงไม่ต้องมาถามกูถามอีกจ้ะเลย
เรื่องนี้ที่ไม่ออกความเห็นเพราะออกความเห็นไม่ได้เรื่องของใครก็เรื่องของท่านแค่นั้นเองเอาตัวเองให้รอดก่อนไหมเรื่องของกูยังไม่รอดเลยคลิปธีรพันธ์เปิดเบื้องหลังประยุทธ์ประกาศวางมือทำด้วยความเป็นสุภาพบุรุษธีรพันธ์เปิดเบื้องหลังประยุทธ์ประกาศวางมือทางการเมืองทำด้วยความเป็นสุภาพบุรุษหวั่นพรรคถูกครหาดันตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศวางมือทางการเมืองหลังพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาโดยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2557วันที่11กรกฎาคม2566นายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคปิเรแปนสาลีราท่าไวบาก้าถึงสาเหตุที่พลเอกประยุทธ์ประกาศวางมือความว่ากราบเรียนเพื่อนสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติและพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้หารือกับผมเกี่ยวกับเส้นทางการเมืองของท่านว่าท่านไม่มีความประสงค์จะแสวงหาอำนาจทางการเมืองเพื่อประโยชน์อะไรส่วนตัวเลยท่านเพียงอยากขอโอกาสสานงานต่อในสิ่งที่ท่านมุ่งหวังตั้งใจแต่เมื่อไม่มีโอกาสนั้นและตัวท่านเองเห็นว่าท่านถูกโยงเป็นประเด็นให้พรรคถูกวิพากษ์วิจารณ์ด่วนประยุทธ์ประกาศวางมือการเมืองหลังนั่งนายกรัฐมนตรีนาน9ปีฟุ้งผลงานอื้อด้วยความเป็นสุภาพบุรุษของท่านที่เกรงใจคนอื่นอยู่เสมอท่านเกรงว่าจะทำให้พรรคมีปัญหาอีกทั้งมีการพยายามสร้างเรื่องว่าท่านพยายามจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยทำให้เสียภาพทั้งตัวท่านและพรรคดังนั้นเพื่อยุติปัญหาทั้งหมดท่านจึงเห็นว่าการวางมือทางการเมืองของท่านเป็นหนทางที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามท่านยังจะยืนเคียงข้างพวกเราและพรรคเราตลอดไปเพื่อนสมาชิกพรรคและพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับวันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติได้รับปลูกฝังบ่มเพาะจากการสนับสนุนของท่านทำให้เรามีส.ส.เข้าไปทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินถึง36คนผมมั่นใจว่าพวกเราทั้ง36คนจะเป็นเมล็ดพันธุ์ของคนที่เข้ามาทำงานเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนและเราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับการสนับสนุนให้มั่นคงและมีจำนวนมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปทุกอย่างเดินหน้าได้ด้วยกำลังใจและความเชื่อมั่นเสมอขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ